สวัสดีครับผมนพกรขอแนบกลางนะครับเป็นผู้บริหารศูนย์อยู่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับผมจะพามาชมเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์ที่ประสบผลสำเร็จเชิญทั้งนี้เลยครับครับนี่เกษตรกรท่านชื่ออะไรครับผมทรงวุฒิรอดแสนครับชื่อเล่นชื่อวุฒิครับนี่อะไรครับเนี่ยชีฝรั่งชีฝรั่งเลยโอ้งามจังครับรากก็ยาวด้วย แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นานยังครับแค่ปีเดียวครับเราเห็นผักงามอย่างนี้เป็นยังไงครับถูกใจครับแล้วใช้มานานยังครับก็เพิ่งใช้ฉีดนี่แค่3ครั้งเอง3ครั้งพี่ใช้กับอะไรมั่งครับเนี่ยก็ใช้ผักก็พืชผลก็ทุกๆอย่างครับแล้วข้าวเหรอครับข้าวก็ใช้ครับเดี๋ยวให้เจ้าของสวนหลกให้ดูนะครับว่ามันงามขนาดไหนแล้วเขียวขนาดไหนครับต้นเล็กนะครับเนี่ยนี่หลกไปรอบแรกแล้วนะครับตามปกติรอบแรกหอมมันจะไม่ได้น้ำหนักถึงขนาดนี้นะครับขลุกไปก็ทำไร่เดียวก็ได้200กว่าถุงนะครับนี่ต้นเล็กนะยังไม่ถึงกำหนดหลกต้นใหญ่ต้นอวบอยู่ด้วยที่ทรงวุฒิเคยทำมานานยังครับเนี่ยแค่2ปีเองครับสองปีเพิ่งจะเริ่มต้นครับแล้วแต่ก่อนที่แม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์เราเป็นยังไงบ้างครับโอ้มันก็ดูไม่สวยนะใบอะแล้วร่องหนึ่งกินได้กี่ถุงครับก็แต่ก่อนนี่15ถุงเอง15ถุงเต็มที่แล้วเนี่ย15แล้วพอมารู้จักกับนุชฟอร์ไลท์แล้วที่ใช้นุชฟอร์ไลท์เข้าไปนี่ล่องหนึ่งได้กี่ถุงครับประมาณ20ถุงขึ้นครับโอ้เพิ่มขึ้นอีกเยอะนะเนี่ยแล้วที่ก่อนใช้กับหลังใช้กับก่อนใช้นี่อันไหนมันดีกว่ากันครับก็หลังใช้ครับ แล้วแต่ก่อนที่ใช้ตัวอื่นนะคะได้แต่ก่อนที่มีได้รู้จักกับนุชฟอร์ไลท์เราใช้ตัวอื่นมาเป็นยังไงบ้างครับก็ใช้มาแต่ก่อนนี่มันใบมันจะไหม้ครับถึงฤดูกาลตรงนี้มันจะไหม้ไปเลยแต่เป็นหอมพันธุ์เก่านะที่มันแห้งอ๋อนี่พันธุ์อะไรครับเนี่ยนี่พันธุ์ปลาจีนครับพันธุ์มาใหม่เขียวงามกอใหญ่นะครับเนี่ยอะไรนะยาวด้วยพันธุ์พื้นบ้านครับอ๋อพันธุ์พื้นบ้านอันนี้เป็นพันธุ์ปลาจีนครับอันนี้พันธุ์ปลาจีนแล้วพี่ทรงวุฒิได้เพิ่มขึ้นมานี่ราคาต่างจากที่ไม่เคยใช้มากขนาดไหนครับเนี่ยปีนี้ก็เริ่มสตาร์ทหลกนี่ก็ประมาณ70บาทครับถุงนึง5กิโลเนี่ยแล้วเพิ่มรอบแรกนี่เพิ่มเยอะกว่าที่ไม่เคยใช้นุชฟอร์ไลท์มามากขนาดไหนครับก็เพิ่มล่องนึงก็ประมาณ300กว่าบาทครับที่โอ้300นั่นครับ300มีจักรล่องละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 300มาตก 3,000 นี่ครับเพิ่มขึ้นอีก 3,000 ล่องนี่ยาวเท่าไหร่คะอันนี้21หลักครับเขาเรียกตรงนี้21หลัก21หลักอ๋อเอานับหลักเป็นหลักเอาแล้วเราคิดเป็นเงินเป็นขายได้ออกมาได้เท่าไหร่ก็ว่ากันก็20ถุงครับ20ถุงต่อล่องนะครับต่อล่องนี่20ถุงต่อล่องได้200 215ถุงขั้นไทยขนาดนี้ถือว่าดีหรือว่าดีนะก็ปานกลางครับปานกลางตามใจนี่คือปกตินี่ในใจนี่อยากได้หลายกว่านี้ครับเราคิดใส่ต่อป่ะจะใช้ต่อครับใส่ต่อเนาะเพราะว่าเอียงก็เฮารู้แล้วว่าดุดฟ้าไร่ใส่จังใดเฮาสามารถมีเทคนิคเอียงก็ใส่ปรึกษากับช่างกระดอนเรามื้อนี้นะพี่ตุ้ยมาแล้วก็ยังมีอีกคนนึงที่มาเป็นพยานอยู่นี่น้องเขามาจากชัยภูมิเจ้านาคนาคแนะนำตัวนี่ล่ะครับผมพลวัตนะครับพลวัตสวนศรีวันนี้ก็ได้มาชมสวนแปลงผักผักชีฝรั่งครับเห็นแล้วสวยมากครับเขียวสบายตาต้นสมบูรณ์ดีครับแล้วนาคกลับไปบ้านปกติตอนนี้กำลังทำแตงอยู่ทีนี้พอมาดูตัวจริงเสียงจริงจากที่นี่แล้วมีความรู้สึกยังไงคะค
คิดว่ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับค่ะแล้วการเก็บเกี่ยวของพี่ทรงวุฒินี่ตลาดเป็นยังไงบ้างครับเขาติไหมว่าเป็นยังไงมันยาวไปหรือว่ามันสั้นไปหรือว่ามันงามก็ไม่สั้นไม่ยาวครับผมก็พอดีครับพอดีกับที่ตลาดต้องการแล้วตามที่มันไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของรถพอไรเรามันต้นใบมันเป็นยังไงบ้างครับโอ้ต้นใบนี่มันจะได้ลอกเยอะครับมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยที่มันได้ลอกเยอะนี่อย่างนี้ครับเป็นจุดอย่างนี้ยังไงดูเลยครับนี่เป็นตำหนิเนี่ยเจ้าอะเอาไปแต่ของเขาอันนี้พอได้ใส่นุชพอไรแล้วครับเป็นน้อยที่สุดได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชพอไรมานี่เป็นยังไงบ้างครับได้ลอกออกเยอะไหมครับก็ลอกออกแค่สองใบสามใบครับแล้วตลาดลอกแค่นี้เองครับเนี่ยใบแค่นี้นะแล้วตลาดต้องการไหมครับนี่ก็ต้องการเยอะมากแล้วพี่ตุ้ยสงสัยมาเบิ้งถึงที่แล้วเวลาเขาเก็บไปนะคะเก็บดึงไปแล้วมันที่ไม่นออื่นแตกออกมาน้ำอีกมันบ่ไม่ครับไอ้หักอันนี้หลบไปปุ๊บมาเอาต้นใหญ่ออกนี่เอาต้นใหญ่ออกนี่แล้วต้นเล็กก็ขึ้นมาแทนนอกจากที่มันจะขาดครับขาดนี่ไปแทงขึ้นมาใหม่ครับเอากันสั้นระยะการเก็บนี่ก็ได้ยาวอีกดิครับครับถึงต้นเล็กยังไงมันจะแทงขึ้นระยะการเก็บนี่ก็ผมตีไว้ประมาณ 6-7 รอบดีแล้วก็ดีนะก็ดีครับดีเนาะแล้วเป็นเงินรอบนึงได้เท่าไหร่ครับแล้วแต่ราคาตลาดครับแล้วอีกกี่ห่างกันกี่วันครับพี่ที่จะได้หลบอีกรอบอ๋ออีกก็นับจากวันนี้ก็อีก15วันครับ5วันก็เดือนนึงก็2ครั้ง2ครั้งครับเดือนละ2ครั้งโอ้อย่างนั้นพี่กับทรงวุฒิก็รวยเออสิครับเนี่ยแล้วเป็นยังไงครับใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชพอไรพอใจไหมครับพอใจมากครับแล้วที่นี่ถ้าเกษตรกรเฮาที่เพิ่นมาเห็นเนาะถ้าเพิ่นสนใจนะคะสนใจแล้วมาอยากสนใจอยากใส่น้ําเฮาแหละอยากติดต่อเฮาติดต่อได้บ่ค่ะติดต่อได้ครับติดต่อที่คุณดอนก็ได้ครับวุฒิหรือคุณทรงวุฒินี่ครับเบอร์โทรค่ะจำได้ยังเบอร์โทรผมก็0806816610ครับย้ำอีกทีนึงค่ะย้ำอีกทีนึงก็ไอ้0806816610ครับหรือเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0841797855ครับลืมยังศูนย์ยังค่ะศูนย์สาขาสีคิ้วศูนย์สาขาสีคิ้วครับค่ะนุชพอไรเยี่ยม